หลักฐานตามคัมภีร์และคติความเชื่อของฝ่ายพราหมณ์และฝ่ายพุทธต่างมีความเชื่อกันว่าทิศทางต่างๆล้วนมีเทวดาประจำทิศสถิตรักษาอยู่โดยทั่วไปดังที่เรียกขานรู้จักกันในนามของเทวดารักษาทิศหรือท้าวโลกบาลกล่าวได้ว่าความสำคัญของท้าวโลกบาลนั้นมีความผูกพันเกี่ยวข้องกับความเชื่อและพิธีในลัทธิไสยศาสตร์และโหราศาสตร์มานับตั้งแต่อดีตตราบจนถึงปัจจุบันอย่างไรก็ตามมีข้อน่าสังเกตว่าความรู้และความเชื่อของคัมภีร์ทั้งฝ่ายพราหมณ์และฝ่ายพุทธนั้นแม้ว่าจะมีความคล้ายคลึงกันในความเชื่อดังกล่าวแต่ก็ยังมีความแตกต่างกันในรายละเอียดอยู่บ้างกล่าวคือตามคัมภีร์ของฝ่ายพราหมณ์กำหนดเทวดารักษาทิศไว้8ทิศเรียกว่าอัตติกบาลมีดังนี้1พระอินทร์เป็นโลกบาลประจำทิศบุรพา2พระอัคคณีเป็นโลกบาลประจำทิศอาคเน3พระยมเป็นโลกบาลประจำทิศทักษิณ4พระนิระฤติหรือไนระฤติเป็นโลกบาลประจำทิศหรดี5พระวรุณเป็นโลกบาลประจำทิศประจิม6พระวายุเป็นโลกบาลประจำทิศพายัพ7พระกุเวระเป็นโลกบาลประจำทิศอุดร8พระอีสานเป็นโลกบาลประจำทิศอีสานในขณะเดียวกันคัมภีร์ฝ่ายพุทธได้กำหนดเทวดารักษาทิศไว้เพียง4ทิศเท่านั้นเรียกว่าท้าวจตุโลกบาลหรือจาตุมหาราชโดยเฉพาะในบาลีมหาสมัยสูตรและไตรภูมิพระร่วงกล่าวต้องกันดังนี้1ท้าวทัตรัฐะเป็นโลกบาลประจำทิศบุรพาและเป็นอธิบดีของพวกคนธรรม2ท้าววิรุณหกเป็นโลกบาลประจำทิศทักษิณและเป็นอธิบดีของพวกกุมพันธ์3ท้าววิรูปักเป็นโลกบาลประจำทิศประจิมและเป็นอธิบดีของพวกนาค 4. ท้าวกุเวระเป็นโลกบาลประจำทิศอุดรและเป็นอธิบดีของพวกยักษ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงสนพระราชหฤทัยเกี่ยวกับเรื่องเทวดารักษาทิศหรือท้าวโลกบาลโดยเฉพาะคติความเชื่อที่แตกต่างกันของคัมภีร์ฝ่ายพราหมณ์และฝ่ายพุทธในการนี้มีพระบรมราชวินิจฉัยไว้โดยละเอียดดังปรากฏหลักฐานจากพระราชหัตถเลขาเรื่องเทพเจ้าและสิ่งน่ารู้ความตอนหนึ่งว่าเมื่อพิจารณาเทียบเคียงกันเข้ากับข้างฝ่ายไสยศาสตร์ดังกล่าวมาแล้วข้างบนนั้นจะเห็นได้ว่าบุรพาท้าวทัตรัฐะกับพระอินทร์พอนับว่าตรงกันได้เพราะถ้าจะว่าพระอินทร์เป็นจอมพูดหรือจอมคนทำก็พอจะใช้ได้และนามทัตรัฐะแปลว่ารองเมืองก็พอควรเป็นชื่อพระอินทร์ได้ทักษิณข้างไสยศาสตร์ว่าพระยมในท้ายอาตานาติยปริตว่าวิรุณหกรรมจอมเทวดาไม่ตรงพระยมแต่มหาสมัยสูตรว่าจอมกุมพันธ์ชนิดตรวจดูตามศัพท์กุมพันธ์แปลว่ามีอัณฑะเท่าหม้อและได้ความว่าเป็นอสูรจำพวกหนึ่งมีพระรุทระอิสวรเป็นอธิบดีชะนี้ดูไขว้เขวไปใหญ่ไม่ลงรอยกันเลยทีเดียวคราวนี้ลองตรวจศัพท์วิรุณหกดูได้ความว่าวิรุณโหหรือวิรุณหกแปลว่างอกก็ไม่เข้าเขาพระยมอีกจึงเป็นอันต้องลงเนื้อเห็นว่าโลกบาลทิศนี้ข้างพุทธศาสนาและพราหมณ์ไม่ลงกันได้เป็นแน่แท้ปรจิมข้างไสยศาสตร์ว่าเป็นทิศรองพระวิรุณข้างพุทธศาสนาว่าท้าววิรูปักจอมนาคพระวิรุณเป็นเทวดาผู้มีหน้าที่เกี่ยวแก่น้ำเพราะฉะนั้นเอาเป็นรอยกันได้อีกทิศหนึ่งอุดรเป็นทิศของท้าวกุเวระตรงกันทั้งในพุทธศาสนาและไสยศาสตร์ส่วนทิศเฉียงข้างพุทธศาสนาไม่ได้ออกนามโลกบาลแต่สังเกตตามนามทิศก็ตรงกันคือตะวันออกเฉียงใต้เรียกว่าอาเนยะทิศของพระอัคคณีตะวันตกเฉียงใต้เรียกเนรตีทิศของพระนิรฤดีตะวันตกเฉียงเหนือเรียกว่าวายวะคือพายัพทิศของพระวายุตะวันออกเฉียงเหนือเ
เรียกว่าอีสานทิศของพระอีสานจากพระบรมราชวินิจฉัยดังกล่าวอาจจำแนกรายละเอียดเกี่ยวกับเท้าโลกบาลโดยสังเขปดังต่อไปนี้พระอินทร์โลกบาลประจำทิศบุรพาในมหาสมัยสูตรและผ่านยักษ์และไตรภูมิพระร่วงกล่าวว่าโลกบาลประจำทิศนี้มีนามว่าเท้าทัตตระถะเป็นจอมคนธรรมหน้าที่ของเท้าทัตตระถะกล่าวไว้ว่าในวันบรรสีอุโบสถ15ค่ําเท้าทัตตระถะจะเตรียมพระองค์ทรงเครื่องทิพยอาภรณ์พระกรถือพระอบทองสำหรับจะบรรจุแผ่นทองกับชาติหรคุณเพื่อจะจารึกชื่อของมหาชนที่ทำการบุญลงในแผ่นทองนั้นมีหมู่คนธรรม500เป็นบริวารเสด็จขึ้นทรงทิพยานราชรถออกจากชั้นจาตุมหาราชิกาเสด็จมาเที่ยวจดบัญชีการบุญในมนุษย์โลกฝ่ายทิศบุรพาส่วนพระอินทร์เป็นใหญ่เหนือเทวดาทั้งปวงปรากฏนามเรียกขานหลายชื่อเช่นท้าวสหัสนัยเมฆาวาหนะและอื่นๆพระอินทร์มีรูปกายเป็นสีเขียวสง่างามโปรดถือวัชระนอกจากนี้ยังมีอาวุธอื่นๆอีกคือศรชื่อสักกระธนูพระขันชื่อปรัญชะขอร่างแหมีรถเทียมด้วยม้าสีแดงชื่อวิมานหรือเวชยันมีม้าทรงสีขาวชื่ออุจฉัยสรบช้างทรงชื่อไอราพศหรือเอราวัณส่วนพระอินทร์ทางฝ่ายไสยศาสตร์ของอินเดียมีข้อแตกต่างกับฝ่ายพุทธหลายประการกล่าวคือรูปกายจะมีลักษณะอ้วนท้องพลุยเพราะโปรดน้ำโสมในพิธีกรรมพวกพราหมณ์จะทำพิธีขอพรพระอินทร์โดยจะจัดน้ำสมถวายและเรียกพระอินทร์ว่าโสมบาลพระยมยมบาลโลกบาลประจำทิศทักษิณในมหาสมัยสูตรและผ่านยักษ์กล่าวว่าโลกบาลประจำทิศนี้มีนามว่าท้าววิรุณหกเป็นจอมกุมพันธ์แต่ในอาตานาติยปริตตังกล่าวว่าท้าววิรุณหกเป็นจอมเทวดาในไตรภูมิพระร่วงกล่าวว่าท้าววิรุณหกมีหน้าที่เหมือนกับท้าวทัตตระถะคือออกจดการบุญของมนุษย์ในวันขึ้น15ค่ำส่วนพระยมเป็นเทพแห่งความตายนอกจากจะมีหน้าที่เป็นโลกบาลประจำทิศทักษิณแล้วยังมีหน้าที่เป็นตุลาการวินิจฉัยบุญบาปของวิญญาณมนุษย์ที่ล่วงลับไปแล้วด้วยพระยมเป็นเทพที่มีความเคร่งครัดต่อหน้าที่มีความยุติธรรมปราศจากความลำเอียงตามคัมภีร์มหาภารตะกล่าวว่าพระยมมีรูปร่างใหญ่โตหน้าเป็นคนดุร้ายสีกายเลื่อมประพัสสรสีเหมือนพระอาทิตย์แรกขึ้นหรือในหนึ่งว่าเป็นสีเขียวในตาวาวบอกลักษณะดุร้ายทรงมงกุฎนุ่งห่มสีแดงเลือดมือถือบ่วงเรียกว่ายมบาลและถือไม้เรียกว่ายมทันมีมหิงสาเป็นพาหนะพระวรุณพิรุณโลกบาลประจำทิศประจิมตะวันตกในมหาสมัยสูตรและผ่านยักษ์กล่าวว่าโลกบาลประจำทิศนี้มีนามว่าวิรูปักเป็นจอมนาคพระวรุณก็เป็นเทวดาผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับน้ำเช่นกันโลกบาลทิศนี้เป็นผู้สร้างและบำรุงทั้งเทวโลกและมนุษย์โลกเปี่ยมไปด้วยความเมตตากรุณาเกลียดความอสัตย์ผู้ใดกล่าวเท็จหรือเสียสัญญาจะถูกลงทันโดยใช้บาดคล้องหรือบันดาลให้มีอาการเจ็บป่วยต่างๆพระวรุณมีสี่กรบางแห่งว่ามีหกกรพระหัตถ์ขวาถืออาโภคะร่มที่ถูกน้ำไม่เปียกคล้ายเสียนนาคพระหัตถ์ซ้ายถือเชือกบาทมีผิวกายขาวผ่องพาหนะเป็นมังกรแต่ภาพส่วนใหญ่มักเขียนเป็นรูปจระเข้เท้ากุเวระเวสสุวรรณโลกบาลประจำทิศอุดรในมหาสมัยสูตรและผ่านยักษ์และอาตานาติยปริตตังกล่าวต้องกันว่าท้าวกุเวระเป็นจอมยักษ์และเป็นโลกบาลทิศอุดรแต่ในไตรภูมิพระร่วงเรียกนามโลกบาลนี้ว่าท้าวไพศรพมหาราชท้าวกุเวระเป็นยักษ์ที่ดำรงอยู่ในธรรมมีหน้าที่ตรวจดูความเป็นไปของมนุษย์โลกพอถึงวันขึ้น8ค่ำขึ้น15ค่ำแรม8ค่ำแรม15ค่ำก็จะออกสำรวจดูคนทั้งหลายว่าใครทำบุญทำบาปกันอย่างไรรูปเท้ากุเวระมักทำเป็นรูปคนพิการถือกระบองหน้าเป็นยักษ์มีสามขาบางแห่งว่าขาพิการมีฟันแปดซี่สีกายขาวมีอาภรณ์ทรงมงกุฎอย่างงาม
รูปเขียนเมื่อนั่งบนบุษบกมี4กรและมีม้าสีขาวเป็นพาหนะพระอัคคณีอัคคีโลกบาลประจำทิศอาคเนย์ตะวันออกเฉียงใต้พระอัคคณีหรือที่นิยมเรียกกันว่าพระเพลิงพวกพราหมณ์นิยมนับถือว่ามีมหิทธานุภาพมากสามารถอำนวยผลแก่ผู้ที่กระทำการอ้อนวอนและสวดขับกล่อมสรรเสริญพระองค์พระอัคคณีเป็นเทพผู้กระทำให้เทวดาและมนุษย์ได้ติดต่อกันและเป็นทิพยสักขีในการกระทำบาปบุญคุณโทษของมนุษย์ด้วยรูปกายพระอัคคณีมักเขียนเป็นบุรุษสองหน้าสี่กรมีลิ้นเจ็ดลิ้นมีควันเป็นมงกุฎเสื้อทรงใช้สีม่วงสีกายเป็นสีไฟทรงใช้รถเทียมด้วยม้าสีแดงมีแกะเป็นพาหนะแต่บางแห่งเป็นระมาดแรดก็มีพระวายุโลกบาลประจำทิศพายัพพระวายุเป็นเทพผู้ประสิทธิ์ประสาทการลมบางแห่งเรียกว่าพระพายหรือมารุตก็มีพระวายุมีรูปกายเป็นสีขาวเสื้อทรงสีน้ำเงินมีสี่กรก้อนขวาถือลูกศรก้อนซ้ายถือธงทรงมงกุฎพาหนะคือมฤคะกวางหรือมีรถเป็นแก้วใช้เทียมด้วยม้าสีแดงหรือม่วงพระอีสานโลกบาลประจำทิศอีสานตามคัมภีร์ของพราหมณ์เรียกชื่อพระอีสานเป็นหลายอย่างเช่นพระจันทระพระโสมรูปพระอีสานมักทำเป็นรูปบุรุษที่มีรูปงามผิวขาวร่างเล็กสะโอดสะองมีรัศมีกายขาวพระภูษาสีขาวอาพรแก้วประพานอย่างกษัตริย์หัดขวาทรงถือตรีศูนย์หัดซ้ายทรงสังวาลนาคทรงวัวเป็นพาหนะพระนิราฤติโลกบาลประจำทิศหรดีพระนิราฤติมีนามเรียกเป็นหลายอย่างเช่นพระเนรติพระสุริยาทิตย์พระอาทิตย์พระนิราฤติแปลว่าความตายเป็นเทพผู้บันดาลความมรณะและพยาธิหรืออาจบันดาลความหายนะต่างๆให้เกิดขึ้นตามความเชื่อของพราหมณ์กล่าวกันว่าเป็นพวกแรกสะเสื้อทรงสีเหลืองแก่ใช้คนเป็นพาหนะส่วนพระสุริยาทิตย์มีรูปกายเป็นสีแดงมีรัศมีกายแดงรอดรอบตัวร่างเล็กมีสี่กรกรหนึ่งห้ามอุปัทวันตรายกรหนึ่งประทานพรและอีกสองกรมักถือดอกบัวเสื้อทรงสีเหลืองอ่อนอาพรแก้วปฐมราชบางแห่งว่าประทับบนแท่นดอกบัวกล่าวโดยสรุปถึงแม้ว่าคติความเชื่อของลัทธิฝ่ายพราหมณ์และฝ่ายพุทธจะมีข้อแตกต่างกันอยู่บ้างแต่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงระบบความคิดความเชื่อในทางศาสนาตลอดจนวิธีการดำเนินชีวิตของมนุษย์ที่ยังคงมีความผูกพันกับเทพพยดาฟ้าดินหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆซึ่งล้วนแต่เป็นแรงจูงใจให้มนุษย์ประกอบกรรมดีเพื่อหวังผลแห่งความสำเร็จในภายภาคหน้า